เอาละฮะน่าจะพร้อมนะครับพี่เปียกก็มาพบกับเราเช่นเคยพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับหลังจากครับหลังจากที่โจลงพาเวลไปแจ็คสันโนครับพี่เปียกดาวโจนี่ดีใจมากลบพูดตรงๆเลยดีใจมากเลยที่มันลบไปพันจุดเมื่อคืนวันศุกร์อ่ะครับอันนี้ก็แต่ครับแต่เอาจริงเราก็ผมก็ตั้งรับไว้ต่ำหน่อยไม่ได้หุ้นมันก็ยังเหมือนเดิมเลยเนี่ยในปัญหาของผมเดี๋ยวผมเอากราฟให้ดูว่าหุ้นลักษณะไหนที่เราสนใจครับซึ่งเป็นการเก็งรายหุ้นชุด A ชุด B ของเรานี่แหละครับเซ็ตนี่เราเลือกยังไงแข็งแรงจริงๆนะพี่เปียกนะเซ็ตแข็งแรงจริงๆนะลงมานิดเดียวเองครับสุดยอดเลยแล้วก็เมื่อคืนก็ลบอีก300นะเมื่อคืนใช่ครับมันก็ยังไม่ลงนะผมก็ดูสุดยอดก็ฝรั่งก็ยังซื้อสุทธิหนักเลยครับพี่เปียกวันนี้ซื้อมาอีก 3,000 กว่าล้านครับนักลงทุนหลายท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาจะรอเก็บหุ้นนี่ก็บางท่านก็ได้บ้างบางตัวก็ได้แต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพวกเรามาฟังมาฟังจุดเข้าซื้อของพี่เปียกดูว่าเราจะขยับขยายไหมนะครับหรือว่าเซฟมันจะเพราะว่าหลายค่ายนี้ก็ออกมาจริงๆนักวิเคราะห์หลายท่านก็มีมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ก็เราก็ถือว่ายึดหลักนะฮะในความคิดนะฮะในเรื่องของประสบการณ์เรานะครับก็ลองมาฟังแนวคิดของพี่เปียกดูว่าพี่เปียกมองยังไงในเรื่องของการย่อกลับมาครั้งนี้ของเซฟเป็นโอกาสลงทุนไหมนะครับตัวไหนที่พอจะลงทุนได้บ้างนะฮะเห็นน้ำมันติดลบเยอะๆเนี่ยครับมีโอกาสไหมครับมันไม่เคยลงเลยนะพวกน้ำลงกันนะฮะเรียนเชิญครับพี่เปียกครับได้ครับหมอวันนี้เดี๋ยวผมเตรียมเอกสารมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นท้ายๆเนี่ยใครมีคำถามก็เตรียมคำถามไว้นะครับครับที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยก็คือแบบนี้ครับคือผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราให้รู้ผมออกแนวรับตั้งแต่น่าจะวันอาทิตย์เย็นๆนะครับเพราะวันศุกร์มันลงมาเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าแนวรับที่ให้เนี่ยมันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหมอครับซึ่งมันเป็นบอกผมบอกได้เลยมันเป็นธรรมชาติของตลาดที่มีฝรั่งเข้าแบบนี้แหละครับไอ้ตัวที่ไม่ได้มันก็จะขึ้นแรงไอ้ตัวที่ได้มันก็จะแช่อยู่กับที่ครับไอ้ตัวที่ไม่ได้เราต้องเบียดราคาขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าต้องเบียดราคาขึ้นเองเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ราคาที่เบียดขึ้นได้เพราะว่ามันไม่มีในทฤษฎีเทคนิคอลครับมันเป็นอารมณ์ของการเก็งกำไรซึ่งคนที่เก็งกำไรเก่งๆก็จะรู้เองว่าเอาตรงนี้แหละครับอันนี้มันก็ถ้าคิดว่าไม่เก่งหรือว่าความเสี่ยงยังรับไม่ได้ก็ใช้แนวรับเราก็ได้ครับแต่ว่าบอกได้แค่ว่าอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับครับอันนี้คือฝรั่งยังเน็ตบายอยู่อย่างที่หมอพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเดือน8ทั้งเดือนเลยนะครับหมอมาเป็นชุดเลยทีนี้ไอ้ตัวที่มันอิมแพคกับเซต50เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยนะครับเอาวันนี้เป็นหลักเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นโรงพยาบาลเป็น EA เป็นกราฟเป็นโรงไฟฟ้านะครับครับเป็นโรงพยาบาลเป็นปั๊มน้ำมันเป็นเอลจะเป็นพวกเปิดเมืองครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นธีมที่ฝรั่งเองเขาก็แฮปปี้กับพวกนี้อยู่แล้วจะฝั่งขายเขาก็มีเทคโปรฟิตบ้างพวกพลังงานนะครับพวกน้ำมันเนี่ยเทคโปรฟิตบ้างพวกแบงก์ก็เทคโปรฟิตบ้างท็อปดีขึ้นมาเยอะวันนี้ก็โดนขายอันนี้เป็นธรรมชาติว่าฝรั่งรอบนี้วิธีการเล่นของเขาคือไปช้าๆครับครับตัวไหนที่โดนขายอย่างท็อปเนี่ยโดนขายเนี่ยใต้60บาทอาจจะต้องสู้เข้าไปถ้าคนอยากเล่นนะครับครับวันนี้ ผมก็มีเส้นมาให้ดู3เส้นเป็นทฤษฎีAlligatorมันชื่อAlligatorนะครับครับมันใช้เส้นค่าเฉลี่ย5วัน8วันแล้วก็13วัน5 8 13เนี่ยเป็นตัวเลขของฟิโบนัชชีครับหมอครับที่มันเรียงเพราะนั้นเขาจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย3เส้นเนี่ยเป็นหลักในการเล่นเข้าเล่นเก็งกำไรคือแบบระยะสั้นเลยนะพี่เปียกสั้นเลยสั้นนี่หน่อยครับว่าถ้าสมมุติว่าย่อลงมาแถวเส้นสีฟ้าซึ่งเป็นเส้น5วันนะครับครับหรือเส้นสีส้มซึ่งเป็นเส้น8วันอ่ะซื้อต้องเสี่ยงเล่นเลยครับท่านนักทุนฟังให้ดีนะเพราะว่านิสัยผมปกติฮะเส้นที่เร็วที่สุดของผมคือเส้น10วันครับเส้น10วัน
อันนี้ลองดูอันนี้มันถูกเขียนในตำราเพลินว่าลองไปดูที่ผมทำกับยิ้มอาจารย์ยิ้มนะครับเขาเขียนหนังสือแล้วผมนั่งรู้จักแกมานานแล้วก็เลยบอกเฮ้ยอาจารย์ยิ้มเรามาไลฟ์สดกันดีกว่าเอาทฤษฎีทางเทคนิคจริงๆอะครับที่อยู่ในตำราจริงๆเลยนะครับไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับเอามาเล่าให้นักลงทุนฟังนะครับครับทฤษฎีนี้เรียกชื่อ alligator ALG นะครับเข้าไปใน e-finance หรือไปที่ training view ก็เห็นครับ ALG นะครับก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเส้นแล้วก็ปรับสีเอาแล้วกันนะครับเส้นน้ำเงินนะครับเส้น13วันเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยเขาให้ขายทิ้งครับอืมครับให้ขายทิ้งนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทของเราเนี่ย แนวโน้มเนี่ยมันผ่านการขายทิ้งมารอบนึงนะครับเสร็จแล้วมันรีบาวกับซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแค่ไซด์เวย์ออกข้างครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพออ่อนข้างฝรั่งก็เลยแลกเพิ่มแลกเพิ่มเพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะอ่อนไปเกิน 3-7 นะครับอันนี้เหตุผลที่ผมเดาใจเขาเฉยๆนะครับไอ้เส้น200วันนะครับหมอคือเส้นสีม่วงเข้มๆเนี่ยยังต้องเป็นแกนหลักในการตัดสินระหว่างแนวขาขึ้นกับขาลงครับถ้าหุ้นตัวไหนอยู่บนเส้น200วันก็ยังสามารถเล่นเก็งกำไรได้ในจังหวะย่ออันนี้ถ้าเราเส้นสั้นไปจับเนี่ยเวลามันหลุดเส้นน้ำเงินเนี่ยก็ต้องขายให้ทันด้วยครับครับ S&P 500เนี่ยผมเอาดัชนีเมื่อคืนมาให้ดูนะครับเห็นได้ว่าของเขาหลุดเส้นสีน้ำเงินนะครับครับระยะสั้นเขามีปัญหาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นดาวโจนส์หรือ S&P 500หรือ Nasdaq เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีระยะสั้นนะครับแล้วอยู่ใต้เส้น200ด้วยครับนะครับอันนี้ดาวโจนส์ครับหมอเวลาหลุดเส้นเห็นมันหลุดเส้นน้ำเงินเนี่ยมันจะลงยาวหน่อยนะมันจะลงเร็วนิดนึงครับอันนี้ก็ต้องขายให้ทันนะสำหรับคนเล่นเก็งกำไรนะครับ Nasdaq ก็หลุดตามเหมือนกันนะครับ Nasdaq ก็เส้นที่ผมตีมันเป็น up trend ตัวสุดท้ายถ้าเขายืนอยู่ก็โอเคถ้าเขายืนไม่อยู่ก็ Nasdaq ดาวโจนส์ S&P 500จะไซด์เวย์ยาวนะครับแปลว่าตอนนี้จากนี้ไปเราพึ่งฝั่งนู้นไม่ค่อยได้ครับเราเล่นภายใต้ฟันโฟที่เข้ามาอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ไทยเท่านั้นนักทุนมีปัญหาเรื่องนี้ครับพี่เปียกครับเรื่องของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะนี่ฮะอย่างดาวโจนเนี่ยติดลบเป็นพันจุดนี่ฮะครับก็คิดว่าเอ๊ะเซตมันจะลงไปอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่พี่เป๊กอธิบายให้นักทุนฟังนิดนึงฮะตรงนี้เขาจะได้เข้าใจเพราะว่าหลายท่านนี่ก็มีคำถามว่าทำไมลงน้อยจังประมาณนี้คืออย่างนี้นะครับเงินเนี่ยเรามองในแง่โลกรวมๆนะครับโลกรวมๆครับเงินเนี่ยมันเป็นก้อนยังไงหมอเขาก็จะจัดสรรไปลงพันธบัตรบ้างไปลงทองคำบ้างตราสารหนี้บ้างตลาดหุ้นบ้างคริปโตเคอเรนซีบ้างฝากเข้าไปในลงทุนระยะยาวระยะสั้นว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเงินทั่วโลกมันจะหมุนไปหมุนมาครับหมอครับมันเป็นไปได้ในกรณีเดียวที่จะมีแรงขายตลาดหุ้นทั่วโลกทางทิศทางเดียวกันเหมือนตอนโควิดนะฮะครับคือเขาจะขายแล้วถือเงินสดเอาไปฝากเป็นค่าเงินเป็นฝากไว้เฉยๆไงครับฝากเข้าออมทรัพย์ง่ายๆเนี่ยเขาเรียกดึงเงินไว้ก่อนครับแต่ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นเงินเนี่ยขายที่อเมริกาขายที่ยุโรปแต่ก็มาเก็บหุ้นที่จีนเก็บหุ้นที่อาเซียนอย่างเงี้ยครับสำหรับหุ้นนะครับแล้วเราเห็นค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าก็แปลว่าเงินมันเข้าไปถือ US นะครับครับเงินมันจะหมุนเนี่ยตลอดเลยครับครับเพราะฉะนั้นตลาดแบบเนี้ยตลาดที่เรายืนอยู่เนี่ยถ้า Nasdaq ดาวโจนส์ลงและเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลเชิงจิตวิทยาเท่านั้นครับไม่ใช่ผลกระทบระยะยาวเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้ซื้อเช้าวันจันทร์ครับเพราะผมคิดว่ามันกระทบเชิงจิตวิทยาเท่านั้นเพราะว่าตัวตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเวียดนามตลาดจาการ์ตาหรืออินโดนีเซียเนี่ยขึ้นด้วยฟันโฟคือเงินที่ไม่รู้จะไปไหนครับมาอยู่ที่เนี่ย3ประเทศเนี่ยครับภาษาเขาเรียกเซฟเฮเว่นครับอยู่ที่ตลาดเนี่ยไม่ต้องกลัวลงแรง
อย่างน้อยก็เซฟเอาเงินหุ้นมาอยู่ในตลาดนี้ไว้ก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ลงแรงทำไมจีนถึงไม่ลงแรงก็เช่นเดียวกันเขาก็เห็นว่าตลาดจีนมันต่ำมากครับอเมริกาลงแทบจะไม่กระเทือนจากจีนเช่นเดียวกันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับอินโดนีเซียก็ไม่กระเทือนครับมาเลเซียก็ไม่กระเทือนเวียดนามก็ไม่กระเทือนจีนก็ไม่กระเทือนครับครับแต่ว่าเงินมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในเอเชียนี่แหละอันนี้คือเหตุผลนะเพื่อนตุนนะต้องฟังดูเพราะว่าหลายท่านก็ไปตั้งความสัมพันธ์กันคือบางทีมันความสัมพันธ์มันอาจจะตรงกันข้ามในบางประเด็นในบางสถานการณ์นะอย่างเช่นสถานการณ์นี้นะครับเชิญต่อแล้วครับพี่เพียรเชิญครับใช่แล้วผมขอเพิ่มอีกอย่างคือไม่มีทฤษฎีตายตัวในตลาดหุ้นนะครับครับมันไม่ได้เทรดด้วยเหตุผลนะมันเทรดตลาดหุ้นมันเทรดด้วยจิตวิทยาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคอล3ตัวครับมันแล้วแต่ว่าน้ำหนักในช่วงนั้นจะเป็นอะไรครับเพราะเราต้องรู้ทั้ง3เรื่องเนี่ยครับครับคือถ้าไม่รู้เนี่ยผมก็พอช่วยได้หมอก็พอช่วยได้ตลาดต่ำมากๆเราก็บอกเอ๊ะตรงนี้มันต่ำไปก็เก็บอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับขึ้นมาแรงๆจะขายดูถ้าไม่ไหวก็ขายพอช่วยได้ก็ฝึกตามเราไปก่อนครับครับจนกว่าจะเก่งแล้วก็อาจจะเทรดเองได้แล้วครับนี่จาการ์ตาครับหมอไม่ลงเลยครับไม่ลงครับครับอันนี้เวียดนามครับฟื้นมาเรื่อยๆนะครับเพียรเป็นมาเรื่อยๆครับครับลบ 3,000 จุดไม่มีผลครับอันนี้มาเลเซียครับหมอเหมือนกันเลยนะเหมือนกันครับนี่ไทยครับครับรูปร่างเดียวกันเดียะเลยครับรูปร่างเดียวกันเดียะเลยครับเงินมันอยู่ที่นี่มันยังไม่ได้ขายนะครับทั้ง 3-4 ตลาดเนี่ยทีนี้เวลาเราเซตไว้ให้เราจะขายตรงไหนกลัวไหนตอนที่มันหลุด 1,610 ก็ได้ครับไอ้ใต้เส้น200เนี่ยครับครับก็ระวังตัวหน่อยอาจจะต้องลดพอร์ตหรืออะไรก็ว่าไปแต่ณขณะนี้ผมอ่ะไม่ได้เน้นการขายแต่เน้นการหาจังหวะซื้อซึ่งมันก็ซื้อได้ไม่ได้หมอก็ทราบอยู่ว่ามันซื้อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับครับตอนนี้ไม่ใช่จังหวะขายอันนี้กสิกรครับครับแนวรับที่วันจันทร์ให้ไว้คือ153เนี่ยเพิ่งจะได้วันนี้เพิ่งจะลงเนี่ยครับอันนี้คือหุ้นที่แนะนำตอนวันจันทร์นะครับเอาให้ดูก่อนว่าเราเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นยืนเหนือบนเส้นไอ้3เส้นเมื่อสักครู่เนี่ย5วัน8วัน13วันเนี่ยยืนแข็งแรงมากๆเลยยืนบนโดยเฉพาะหุ้นที่ยืนบนเส้นสีฟ้าเนี่ยครับขนาดเส้น5วันยังไม่หลุดเลยครับหมอครับเราก็ตั้ง568ไม่ได้หุ้นนะครับตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยได้หุ้นครับGULF เนี่ยได้หุ้นเพราะผมตั้งรับที่50สลึงวันก่อนเนี่ยครับได้หุ้นมาครับวันนี้มาที่5150ละหุ้นตัวเนี้ยอยู่ในหุ้นกินคำใหญ่ของผมด้วยถ้าข้าม52 53เนี่ยคือ all time high นะครับผมทำ idiot wave ไว้อยู่ฮะตัวเนี้ยนู่นแหละครับคือเพียง55ผมทำไว้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปหรือเปล่าแต่ว่าเอาทำไว้ดูเผื่อเป็นไอเดียใช่ BDMS เนี่ยก็ลังเลระหว่างตอนวันจันทร์นะครับเอา27.50หรือ26.50ดีคือในใจก็คิดว่ามันน่าจะลงแรงอ่ะคือผมเป็นจังหวะของผมเลยผมไปบิด26.50ไว้ไม่ได้ครับสรุปแล้วมันลงได้แค่27.50วันนี้มาแล้วครับมา29สลึงทำนิวไฮครับพี่เพียงเนี่ยทำออทำไฮใช่ทำไมเราถึงเลือกหุ้นพวกนี้เพราะว่ามันมีนิวไฮแล้วมันก็ยืนอยู่บนเส้นทั้ง3เส้นระยะสั้นเนี่ยซึ่งแปลว่ามันแข็งแรงมากๆครับเวลาเราเลือกหุ้นครับให้เลือกแบบนี้สำหรับตลาดแบบนี้นะครับเบียดแนวรับเข้าไปเยอะหน่อยถ้ากลัวก็จะไม่ค่อยได้หุ้นซึ่งผมเองอ่ะผมก็ยอมรับผมเล่นตลาดแบบนี้เหนื่อยมากๆเลยไม่รู้จะเอาตรงไหนครับอย่างบางลงล่างอย่างบีดีเอสผมก็ลังเลระหว่าง27.50กับ26.50ออกแนวไหนดีครับสุดท้ายไปเลือก26.50ก็ไม่ได้หุ้นครับครับSPRC ก็ไม่ได้หุ้นครับตั้งรอไว้78จริงๆมี112อีกแนวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใส่ลงไปครับนะครับก็ไม่ได้หุ้นนะครับถ้า112ก็มีลุ้นน่าจะได้หุ้นครับอาบิโก้ไฮเทคผมเลือก23มันลงมาแค่23สลึง23.50นะครับหมอครับอันเนี้ยอยากให้
ลูกค้าลองขยับเอาแล้วกันนะครับผมก็ให้ตามทฤษฎีที่เร็วที่สุดของผมแล้วนะครับเนี่ยที่ให้ไว้ตั้งขนาดนี้ครับไม่ได้เคยให้เร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับเนี่ยของผมนี่เร็วสุด10วันนะพี่เบียร์ที่ผมขยับให้แบบเต็มที่เลยนะครับสูงกว่านี้ผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เครียดแล้วครับอีกตัวหนึ่งใช่ Asset Word เนี่ยถ้าใครบิด530ผมได้หุ้นนะครับครับได้หุ้นนะตอนนี้มา560นะอันนี้เป็นรายชื่อหุ้นที่เราให้จริงๆนะครับนะวันจันทร์นะเลขนี้ก็เป็นแนวรับจริงบ้านปูเนี่ยผมก็ลังเลระหว่าง14.3กับ13.8ผมให้13.8ไว้ก็ไม่ได้หุ้นครับครับนะหุ้นจะเห็นว่าทรงจะคล้ายๆกันครับหมอเวลาเลือกส่วนหุ้นปันผลเราก็มีแนะนำเหมือนกันเราสนใจหุ้นอยู่3ตัวนะครับลงมาข้างล่างเวลาหุ้นปันผลที่เล่นเนี่ยเราจะเลือกทรงที่มันเช่นไม่มีดิวโลอย่างปูนใหญ่ซึ่งเรารับกันมาระยะนึงคือ360ลงไปเนี่ยเก็บได้เลยครับนะครับแอดวานซ์193ก็เก็บได้เลยนะครับตอนนี้192 192 50ด้วยซ้ำไปครับแต่สำหรับการปันผลนะครับเมื่อกี้เราเล่นเกณฑ์กำไรเราบอกว่าต้องมีสต็อปลอสต้องไวต้องคิดเร็วทำเร็วแต่ว่าตัวปันผลไม่ต้องใจร้อนขนาดนั้นครับดูนิ่งๆแล้วก็เก็บทยอยซื้อทยอยซื้อเอาครับครับอีกตัวหนึ่งซึ่งลงมาวันก่อนเนี้ยตรง71ตอนวันที่มันเกิดไอ้ลบพันจุดนะครับครับลงมาที่71เด้เลยครับต่ำกว่านั้นนิดหน่อยได้ซ้ำไปอันนั้นเป็นแนวรับซื้อได้เลยครับสำหรับปันผลอินทัชตัวนี้ก็น่าจะได้ของนะพี่เพียรได้ครับตัวนี้ได้ของครับ ครับได้ของได้ทั้ง3ตัวเลยครับครับ คือหุ้นที่เป็นตลาดแบบนี้ครับไอ้ขาขึ้นจะเล่นยากมากมันไม่ใช่หุ้นนะครับครับแต่หุ้นที่เรารับปันผลหรือเล่นรอบเนี่ยได้หุ้นแน่นอนการันตีครับเพราะว่าฝรั่งมันไม่เล่นเนี่ยมันมีแต่ขายมันก็เราได้หุ้นอยู่แล้วครับ GC นี่เราเล่นรอบแล้วนะครับเล่นรอบเราก็ให้ไว้ GC เราเก็บเล่นรอบเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแหละเพราะนั้นตรง4650เนี่ยเก็บได้ครับตัวนี้การเล่นรอบเนี่ยครับการเล่นรอบอย่าใจร้อนมันชอบมีคำถามว่าพี่เปียกซื้อ4650ตอนนี้ลงมา46คัดลอสไหมจะคัดลอสทำไมเราจะเราเพิ่งเก็บได้ไม้2ไม้เองเราต้องเก็บทยอยเก็บไปเยอะต้องรอมันค่อยๆฟื้นตัวกลับไปครับไม่มีระบบการสต็อปลอสในหุ้นชุด A แล้วก็อยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับครับข้อสังเกตก็คือปตท GC เราไม่เห็นโลมานานแล้วนะฮะพี่เปียกใช่ครับถูกต้องครับตัวนี้โลมันจะอยู่ประมาณ41.75นะซึ่งเป็นจุดที่เป็นโอเวอร์โซนะที่อยู่ในกราฟวีคนะเนี่ยผมให้ลูกค้าก็เข้าตรงนั้นไปทีนี้บางท่านเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยก็ต้องตั้งใจดูพี่เปียกอธิบายตรงนี้ครับเชิญครับพี่เปียกอันนี้ก็จะเป็นไม้สองแหละก็คือทยอยซื้อลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อผมก็จะให้แนวรับแต่ขอให้ใจเย็นเพราะว่าคุณต้องถือหุ้นอย่างน้อยมี6-12เดือนนะครับครับคุณก็ไม่ต้องสตาร์ลอนเรามีตั้งหลายไม้ครับเก็บมาแค่2-3ไม้เองครับEA นี่เราก็ให้ซื้อไว้ตรง80เหมือนกัน EA นี่ก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าเขาไม่ควรอยู่ใต้เส้น200วันนั้นมาลงมา80เราก็ให้ซื้อตรง80แต่ว่ามันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตัวเนี้ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ85แล้วแท่งเทียนเขียวยาววันนี้พี่เปียกมีวอลุ่มมาพี่เปียกมีข้อสังเกตตัวนี้ไหมฮะสำหรับวันนี้คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถ้าเล่นง่ายๆเลยครับหมอคือจังหวะไหนย่อครับมันจะมีย่อให้ตัวมันจะมีย่อแบบย่อแรงๆอ่ะไอ้ตัวนี้มันมีนิสัยแบบนี้ครับหมอมันจะย่อแรงๆให้เราเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นย่อแรงๆเนี่ยแล้วมันจะทำสัญญาณเซลล์ครับคือหลุด200เพื่อให้เกิดสัญญาณขายทางกราฟครับครับแล้วก็คนรายย่อยก็ตามขายช็อตสต็อปลอสอะไรว่าไปมันก็จะเก็บคืนมันเป็นงี้มานานแล้วครับนี่เป็นนิสัยของหุ้นใช่มันเป็นนิสัยของมันแล้วก็ EA เนี่ยเป็นหุ้นที่น่าจะมีคนดูแลราคาอยู่ครับอันนี้ EA ก็รอการเบรกแนวต้านใหญ่ๆโดยแนวโน้มของธุรกิจที่เขาทำเนี่ยอนาคตมันอยู่ในธีมของอนาคตอยู่แล้วครับเนี่ยครับเวลาใต้เส้น200วันเห็นใต้เส้น200วันเนี่ยไม่ต้องกลัวขาดทุนนะครับเก็บได้เลยครับครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบโอ้โหกว่าจะให้เงินเราก็ช้านิดนึงในรอบนี้ถือว่าให้เร็วเนี่ยแท่งเขียวแท่งเนี้ยแท่งเมื่อวันเนี้ยแท่งวันเนี้ยเป็นแท่งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นเขาเล่นมาตลอด2-3เดือนนะครับแท่งเนี้ยใช่
วันนี้เห็นช่วงใกล้ๆปิดตลาดนะครับเปียก็เลยถามพี่เปียกนี่ฮะมีข้อสังเกตคือบางหุ้นบางตัวมีนิสัยพิเศษมีนิสัยพิเศษซึ่งบางทีเราก็ต้องจําไว้บ้างนะต้องจํานิสัยไว้บ้างอย่างทิสโก้เนี่ยผมจํานิสัยได้ผมรู้เวลานี้แต่ตัวนี้ก็อีกตัวนึงนะฮะฟังพี่เปียกดูคราวนี้ถ้าจะดูนิสัยง่ายๆครับหาแท่งเทียนประมาณเนี้ยครับหมอย้อนหลังกลับไปเนี่ยครับครับจะมีตรงเนี้ยเกิดแท่งเทียนขนาดนี้เมื่อไหร่เนี่ยครับไม่ลงนะครับส่วนใหญ่จะไปต่ออีกหลายวันครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเสี่ยงเล่นสำหรับเก็งกำไรนะครับครับพรุ่งนี้ย่อมาก็สามารถเข้าซื้อได้83-84อะไรก็ว่าไปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมคิดว่ามันไม่มีโลแล้วผมก็เลยให้คนเล่นรอบเข้ามาเก็บแล้วตรง42.50ครับครับแล้วก็นี่เป็นหนังสือที่ขายอยู่ตามหนังสือทั่วไปนะครับวันนี้ตกใจเพราะว่ามีคนแมสเสจมาที่ผมบอกว่าหาหนังสือไม่ได้ผมบอกเอ๊ะมันน่าจะยังมีอยู่นะลองเช็คดูแล้วกันนะครับบางเขาเรียกว่าอะไรฮะบางร้านนะบางร้านก็อาจจะหมดนะพี่เพียงมีฮะเออผมก็ตกใจนี่เพราะว่าก็สั่งพิมพ์ให้มันยันถึงได้ถึงสิ้นปีครับครับอยากให้ทันในสัปดาห์หนังสือตอนเดือนตุลาเนี่ยอย่างที่พี่เพียงแสดงให้เห็นนะเพราะว่าคือตลาดต่างประเทศนี่เข้าใจฮะเราก็สังเกตมาสักพักใหญ่ในช่วงที่ฝรั่งเข้าซื้อว่าเอ๊ะทำไมมันเขาตลาดเราเนี่ยมันเหมือนตลาดบางตลาดเลยเพราะในแถบอินโดแถบอะไรที่พี่เปียกโชว์นะฮะเราสังเกตนะครับแต่มันจะต่างกับตลาดคือกราฟบ้านเรามันจะต่างกับจีนนะต่างกับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นข้อสังเกตที่พวกเราต้องดูนะเพราะว่าหลายท่านที่กังวลนะฮะเมื่อวันศุกร์นะพี่เปียว่ามันถูกอดตายแล้วเครียดแล้ววันจันทร์นี่ทำยังไงดีนะพี่เปียก็จริงๆพี่เปียรู้ใจลูกค้านะครับให้แนวรับมาตั้งแต่วันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์เลยครับใช่ครับจะได้สบายใจนอนหลับสบายวันอาทิตย์ครับจะซื้อแล้วใช่ครับผมก็เลยรู้แล้วพี่เปียคิดแบบนี้แน่เลยนะก็จริงๆก็ตรงกันนะนี่คือเทคนิคนะเทคนิคนะทีนี้ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นเปิดเมืองครับพี่เปียมีลูกค้าถามนิดนึงว่าจังหวะอย่างเงี้ยพอจะคือพอจะถือไปได้ไหมสมมุติว่าเรามองว่านี่เปิดบ้านเปิดเมืองกันมาเรียกว่าเต็มที่แล้วครับพี่เบียร์ตัวเลขของผู้โดยสารอะไรต่างๆที่ผมเฝ้าดูจากที่เขารายงานมาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะฮะหลายๆตัวตอนนี้มันไม่ใช่ขาขึ้นละมันออกทางไซด์เวย์พี่เบียร์มองไงครับตอบรวมๆผมคิดว่าถือได้ผมถือได้ครับกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยถือได้ครับคือประเทศไทยเนี่ยทำไมฝรั่งเข้าซื้อตลาดหุ้นไทยด้วยครับเพราะว่าเราเป็น destination หรือเป็นเป้าหมายของนักเดินทางทั่วโลกครับครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะยอดผู้โดยสารขาเข้าที่เข้ามานะครับจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วสังเกตดูนะครับตอนนี้รัฐบาลจะหมดวาระใกล้ๆหมดวาระประมาณต้นปีหน้าครับไม่ต้องห่วงนะครับจะมีแพ็กเกจออกมากระตุ้นเศรษฐกิจมีแพ็กเกจออกมาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเต็มไปหมดนะครับกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอารมณ์ประมาณเนี้ยมันเป็นข่าวบวกทั้งสิ้นครับเพียงแต่ว่าคนที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นพวกเนี้ยมันขึ้นมีแค่2คนครับคือฝรั่งกับกองทุนคุณหมอก็ให้โชว์กราฟแล้วกองทุนเนี่ยมันไม่ค่อยซื้อขายอย่างเดียวครับเปิดเมืองก็เลยเหนื่อยหน่อยในการขึ้นช่วงนี้เท่านั้นเองครับเดี๋ยวพอเขากลับมาซื้อเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นการขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ขาลงนะเท่าที่เราไม่ใช่ขาลงเราทำกราฟทำกราฟให้ลูกค้านี่เราเห็นเลยว่าตัวของท่องเที่ยวโรงแรมมันไม่ใช่ขาขึ้นก็จริงแต่มันไม่ใช่ขาลงมันออกไซด์เวย์ออกข้างประมาณนี้ครับใช่ครับเหตุผลพวกกองทุนเนี่ยครับซื้อครับหมอครับพวกเราก็ดูเขาจะซื้อเมื่อไหร่เขาจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ก็เขามั่นใจว่าไอ้ตัวเลขผู้เดินทางเข้าประเทศนะครับครับ7ล้าน8ล้านกำไรในไตรมาส3ของโรงแรม AOT นิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลอันนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อเองกลุ่มที่เขาซื้อตอนนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลครับหมอครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีผู้ค้าเป็นต่างประเทศครับบำรุงราษฎร์นี่เบอร์หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมครับกับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าใครจำได้นะลูกท่านลูกค้านะพี่เปี๊ยกลอง
นั่งดูพี่เปียกให้ WHA ไปนะครับตอนนั้นใช่ใช่โอ้ตอนนี้ไม่ทันแล้วขึ้นมาเยอะแล้วไม่ทันละใช่ไม่ทันน่าเสียดายนะแต่มันเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญที่บอกว่ากองทุนไม่ใช่เขาขายทุกกลุ่มครับเขาซื้อกลุ่มเปิดเมืองแต่เขาเลือกกลุ่มครับเป็นโรงพยาบาลกับนิคมอุตสาหกรรมมันก็เลยเราก็เห็นสองกลุ่มนึงขึ้นแรงครับแต่พอขึ้นไปสักพักเดี๋ยวเขาก็ต้องเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็มาเอากลุ่มอื่นขึ้นก็ใจเย็นๆนิดนึงสำหรับกลุ่มลงห้างสรรพสินค้ากลุ่มอะไรพวกนี้ที่กำลังค่อยๆฟื้นเจอ OR นี่ก็กลุ่มเปิดเมืองนะครับไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ย CPN ก็ทำนิวไฮนะฮะไปเรื่อยอะไรประมาณนี้มันก็จะเห็นภาพอย่างนี้ทีนี้ไอ้ข้อมันจะมีปัญหาแค่ CPO ครับหมอ CPO ครับคือรัฐบาลเขาไปประกาศขึ้นในค่าแรงนะครับอ๋อครับครับแล้วเด็กที่อยู่เซเว่นมันเป็นต้นทุนหลักๆของเขาด้วยเพราะขึ้นค่าแรงให้เขาก็เลยมีปัญหานิดหน่อยนักวิเคราะห์ก็เลยไม่มั่นใจครับผมให้ข้อมูลนิดนึงนะฮะท่านที่คือบ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะที่สุดคือจีนนะจีนนี่เบอร์หนึ่งตอนนี้ไม่ใช่จีนเพราะจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องคือนโยบายเขายังเป็นซีโร่โควิดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสมมุตินะฮะผมตั้งสมมุติฐานอย่างเงี้ยเอาเขาจะปิดตลอดไปนี่ก็คงจะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคือผมถามว่าถ้าจีนเปิดประเทศสมมติว่าเขาเวลคัมเปิดประเทศแล้วก็ให้อนุญาตให้การเดินทางท่องเที่ยวเราคิดดูแล้วกันเนี่ยอันนี้ผมตั้งสมมติฐานไว้ให้เพราะว่ายุโรปนะอะไรต่างๆเขาเปิดหมดแล้วมีญี่ปุ่นที่แง้มๆแล้วยิ่งญี่ปุ่นนี่เดือนกันยาเดือนนี้ก็รับนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 20,000 คนอันนี้คือเขาไม่กล้าอันนี้ใส่เขาจะคล้ายๆกันจีนญี่ปุ่นนี่นิสัยก็ใกล้กันครับแต่ต่างกับเกาหลีนะฮะคนเกาหลีจะนิสัยออกทางยุโรปแต่เขาเปิดเลยแต่ว่าก็ยังต้องตรวจ PCR ฉะนั้นถ้าเกิด3ประเทศหลักๆเนี่ยเขาเลิกมาตรการนี้ไปเราลองคิดดูแล้วกันนะฮะให้พวกให้นักลงทุนนะฮะลองตั้งสมมุติฐานดูแล้วก็เราก็คิดเอานะฮะเนี่ยอย่างเดือนตุลาที่เป็นช่วงพักผ่อนเนี่ยคิวเต็มครับคิวผมเล่าให้ฟังนะคิวทำวีซ่านี่ไม่มีนะต้องไปขอซื้อพรีเมียมเอานะครับผมบอกให้นะต้องไปขอซื้อพรีเมียมนะครับแล้วหมอรู้ไหมว่าเดี๋ยวดูสองเดือนน่ะกว่าจะได้อ่ะใช่ครับเนี่ยผมต้องไปขอซื้อพรีเมียมไม่งั้นไม่ได้ไปนะนี่ฮะนี่แล้วตั๋วเครื่องบินนี่เต็มเพื่อนทุนดูนะฮะเนี่ยเราอย่าไปคือเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะถ้าเห็นภาพพจน์เดี๋ยวจะเล่าให้พี่เปียกฟังนะเพราะว่าเออมันเป็นยังไงคือพวกเราผมตั้งสมมติฐานพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะฮะว่าถ้าจีนนะครับถ้าญี่ปุ่นถ้าเกาหลีเนี่ยเขาเปิดแบบโดยเฉพาะจีนนะเปิดแบบเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสภาพการของการที่ตามอะไรมันคือเราตั้งสมมติฐานบนข้อเท็จจริงฮะบนข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นคนถือหุ้นก็อดทนนิดนึงครับแต่เย็นๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับปะน้องนี่ก็ต้องขอบคุณพี่เปียกมากครับเพราะว่าหลายท่านก็อุ๊ยกังวลมากพี่เปียกส่งแนวรับมาให้วันอาทิตย์เนี่ยผมรู้เลยว่าพี่เปียกเนี่ยต้องคิดอะไรในใจละเนี่ยก็เป็นภาพที่พวกเราต้องรู้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับแนวรับที่เราให้ก่อนหน้านี้นะท่านลูกค้านี่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คงจะจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็คงจะต้องไปขยับขยายเอานะครับนี่พี่เปียกก็พยายามลดค่าเส้นค่าเฉลี่ยแนวรับไปลดให้แล้วครับกันเองนี่ลดให้เยอะแล้วนะครับลดให้เยอะแล้วตอนนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่เปียครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะต้องรบกวนพี่เปียอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็น่าจะได้มีประเด็นได้คุยกันนะฮะน่าสนใจแล้วก็ถ้าลูกค้าที่สงสัยอะไรก็ถามไปในกลุ่มไลน์ลูกค้านะครับแล้วก็จะช่วยกันตอบให้นะครับขอบคุณครับพี่เปียพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับ